b เท่ากับ c เพราะฉะนั้น a เนี่ยมันก็นะหรือเท่ากับ f ก็ได้โอเคไหมครับมันเท่ากันหมดเท่ากับ b ก็ได้นี่โครงสร้างคณิตศาสตร์อยู่แค่นี้คำว่าค่าคงที่ลุงจะไปต่อได้ใช้ปัญญาไหนเนาะอธิบายโอเคได้ค่าของอวกาศอวกาศโลกใบนี้ทั้งใบอยู่ในท่ามกลางของอวกาศแปลว่าอวกาศล้อมรอบอยู่นะครับโลกใบนี้ทั้งใบนะครับโลกใบมีอวกาศล้อมรอบอยู่นี่คืออวกาศนี่คืออวกาศนะครับล้อมรอบอยู่นะครับอวกาศเนี่ยคือค่าคงที่นะอันเดียวกันค่าคงที่เราตัวเราเนี่ยอยู่ในโลกนะครับเราถ้าเราให้สัญญาคำว่า A ซะเห็นไหมฮะใช่ไหมถ้าหากว่าอวกาศเราคือโลกโลกคือเรานี่ภาษาลุงเลยครับเราคือโลกโลกคือเราเพราะฉะนั้นเรากับโลกโลกนี้คือ B เท่ากับ B อย่างเงี้ยได้โลกอันนี้คือ B โอเคไหมอักษรตัว B ส่วนตัวอวกาศคือตัว C ซะทีนี้โลกใบนี้มันอยู่ท่ามกลางอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอยู่ในท่ามกลางของค่าคงที่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้น B A กับ B เนี่ยมันคือกันอยู่เราคือโลกโลกคือเรานี่ภาษาลุงนะครับบอกให้ทราบไว้เราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งและเป็นส่วนย่อของโลกนี่นะเขาบอกว่าความเป็นหนึ่งเดียวกับโลกใบนี้นะครับความเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้อธิบายความเป็นหนึ่งเดียวอีกสองกรอบอ้างอิงกรอบอ้างอิงที่หนึ่งคำถามง่ายๆว่าเราจะไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเพราะว่าเรากับโลกคือหนึ่งเดียวกันได้ไหมมันเป็นหนึ่งเดียวกันมันก็เลยไม่รู้สึกรู้สาไม่งงนะเอาถามจริงแต่ข้างหน้าอยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านรู้สึกไหมว่าโลกมันหมุนเดี๋ยวนี้ไม่มีท้า 7-8,000 ล้านคนก็ไม่รู้สึกแน่ๆอยู่แล้วถ้าบอกว่าถ้าลุงบอกว่าลุงรู้สึกหรือเปล่าแปลกเนาะลุงนี่มันแปลกกว่ามนุษย์อยู่แล้วถ้าบอกว่าลุงรู้สึกว่าโลกวันนี้มันหมุนน่ะทีเดียวเมื่อท่านไม่รู้สึกว่ามันหมุนแต่ลุงรู้สึกว่ามันหมุนต่างกันนะแปลว่าท่านกับผมยังไงก็ไม่เหมือนกันนะครับชัดเจนไหมครับยังไงก็ไม่มีทางเหมือนกันได้ท่านกับผมไม่มีทางเหมือนกันได้มนุษย์เหมือนกันโทก็ได้แค่นั้นเองใช่ไหมครับความเหมือนมันมีตั้งหลายมิติหนึ่งน้ำหนักไม่เท่ากันเหมือนกันได้ที่ไหนเล่าเห็นไหมครับสองเส้นผมยาวไม่เท่ากันจำนวนเส้นก็เชื่อว่าไม่เท่ากันอยู่แล้วล่ะความยาวแต่ละเส้นหนักเลยแค่นี้ก็จบแล้วความไม่เหมือนกันมนุษย์ในโลกยังไม่ต้องพูดถึงยีนนะยังไม่ต้องพูดถึง DNA นะเห็นไหมครับสองประโยคก็จบแล้วความไม่เหมือนกันชัดเจนไหมครับเอาละนะอย่างท่านทั้งหลายก็แล้วกันขออนุญาตแจ้งว่าทั้งหลายนะฮะจะไม่รู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเพราะอะไรคำอธิบายง่ายจะตายไป
หนึ่งพ่อแม่ของท่านกับของผมก็เกิดมาอยู่ในโลกนี้เดียวกันปู่ย่าตายายท่านก็เหมือนกันนั่นแหละในระหว่างที่กำลังพูดถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายของท่านต้องพูดในจุดที่ท่านยังไม่เกิดมานะไม่ใช่ว่า ใช่ไหมฮะกำลังพูดว่าพ่อของท่านยังเป็นเด็กชายอยู่นะอายุ2ขวบแม่ของท่านยังเป็นเด็กหญิงอยู่นะอายุ2ขวบเหมือนกันฉะนั้นน่าจะมีตัวท่านณวันนั้นไม่งงนะปู่ย่าตายายก็เหมือนกันเขาก็เกิดมาในโลกนี้ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นท่านอยู่ไหนก็ตัวท่านอยู่ๆก็มาเกิดในโลกใบนี้เนี่ยความเป็นหนึ่งเดียวอธิบายรูปแบบนี้แหละครับง่ายที่สุดแล้วล่ะแล้วจึงไม่รู้สึกวันนี้มันม้วนไม่งงนะนะที่หยาบกว่านี้อีกยังมีอีกมีใครรู้สึกว่าถูกอากาศกดตัวบ้างนี่หยาบแล้วเนี่ยหยาบมากเลยนะอากาศกดตัวเราเนี่ยทางวิทยาศาสตร์ก็บอกว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลแปลว่าไปยืนเหยียบอยู่ที่ทะเลน้ำทะเลขึ้นลงนั่นนะวัดตรงนั้นมันจะมีความกดดันข้างๆในแนวราบข้างๆประมาณ 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วที่ระดับน้ำทะเลตรงนี้ฮะทางวิทยาศาสตร์ก็เรียกว่าค่าคงที่เข้าใจยังเวลาเขาจะคิดอะไรต่างๆก็ค่าคงที่เรื่องนี้นั่นคือค่าคงที่ก็ค่าสมมตินั่นแหละเห็นได้ยังนะถ้าบอกว่าที่ตามแนววิทยาศาสตร์เห็นยังครับซึ่งมันต่างกับฝั่งลุงเนี่ยเยอะคนละโลกเลยคนละขั้วคนละใต้เลยครับค่าคงที่ของลุงพอได้นะชัดเจนไหมครับที่ว่าเนี่ยหายใจซะถ้าชัดเจนลุงก็ไม่ไปเร็วหรอกเพราะลุงจะรู้ว่ามันต้องเข้าสู่กระบวนการคิด การที่จะไปรู้สึกว่าโลกใบนี้มันหมุนเนี่ยคิดยังไงก็ไม่ได้อย่าไปคิดยกเว้นคิดจนสุดความคิดจริงจะได้ใช่ไหมภาวะอากาลิโกอย่างเดียวโยมไม่มีทางเลือกอื่นเวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวครับนะเซตซีโร่เวลาเป็นศูนย์อย่างเดียวจึงจะรู้สึกตรงนี้ได้นั่นๆๆๆขอเถอะเลยนะมันคงไม่ได้เหมือนลุงแล้วล่ะเทกระจาดเลยแบบเนี้ยพูดแบบเทกระจาดเลยเอาใหม่ครับหวังว่าคงเข้าใจนะโครงสร้างคณิตศาสตร์ A ต้องเท่า F ใช่ไหมหรือ A ต้องหรือ F เท่ากับ B อย่างเงี้ยใช่ไหมหรือ F เท่ากับ Aอันนี้โครงสร้างคณิตใช้กันทั้งโลกไปเขาก็บอกว่าจริงว่าจริงมุดเถียงเขาก็มันก็ได้แค่สองอย่าไปเถียงเขาเถียงสู้เขาไม่ได้หรอกลุงไม่เถียงแล้วยกขึ้นหิ้งไว้แล้วจบไม่เถียงทำไมเถียงมันเสียรางวัลไปทำไมล่ะแน่จริงตั้ง22ไปเถอะครับหารแล้วให้7ให้มันลงตัวเชื่อให้มันเท่ากับ1แล้วเท่ากับ0ลองสิครับมีปัญญาไหมงี้ดีกว่าให้มันลงตัวมีปัญญาไหมนักคณิตศาสตร์ทั้งหลายท้าโดยที่ว่า สิ่งที่กำลังพูดถึงมันเกินกว่า22ส่วน7ให้เราไปเนี่ยที่ว่าเนี่ย22ส่วน7มันจะมีอะไรเนี่ยเนี่ยเส้นรอบวงเขาดำๆเนี่ยไอ้ตัวดำๆเนี่ย22ส่วน7ให้ด้วยเนี่ยตรงนี้แหละครับนี่แหละ22ส่วน7นะก็เรียกว่าค่าพายอะไรของเขานั่นนะก็หารสิครับ22ส่วน7หารมันลงตัวมันก็เป็นทศจุดทศนิยมอยู่ในค่ำเอาหารเองสิครับให้ดูหารไม่เอาละเครื่องคิดอย่าไปยาก22หารด้วย7ลงไปสิครับ22เอาคิดเองโอ้ยจะให้ลุงมาตั้งหารให้ไม่เอาอีกแล้ว
7 3 21มันขึ้นเลข3ก่อนก็แล้วกันเลข3ก่อนทีนี้ใช่ไหมฮะจุดเท่าไหร่ก็หารต่อปีศาสตร์คือวิชาศรีสรณชัยลุงหมอพูดเป็นประจำเอาล่ะกลับมาถึงที่บอกว่าเราคือโลกโลกคือเรานะครับไม่แล้วนะฮะเราคือโลกโลกคือเราเราเป็นส่วนหนึ่งนี่เป็นส่วนย่อของโลกคือส่วนย่อของตัวเราแร่หรือสมองคือส่วนย่อของจักรวาลไปนู่นเลยนี่ภาษาลุงไงโดนเนี่ยภาษาก้าวข้ามจักรวาลแล้วจ้ะจักรวาลก็เป็นต่างการที่จะมาเปรียบเทียบตัวนี้ก็คือ A เท่ากับ B A คือตัวเรานี่แหละอยู่ในโลกใช่ไหมล่ะ A กับ B มันอยู่ในโลกโลกก็คือโลกทั้งใบเนี่ยครับใส่ตัว B ซะตรงนี้ซะให้มันคาบเส้นตัวนี้เอาไว้นะมันจะได้เห็นข้อแตกต่างไม่ใช่ครับเราคือโลกโลกคือเราเพราะนั้นเราคือคำว่าคือเนี่ยภาษาโจทย์ใส่ตัวแทนเท่านี้คือเท่ากับนะคำว่าคือแปลว่าเท่ากับเหมือนเนี่ยเท่ากับ A เท่ากับ B ก็คือตรงนี้เองเห็นไหมครับเพราะว่าเราก็โลกเป็นหนึ่งเดียวกันชัดไหมครับทีนี้โลกเป็นมันอยู่ในสุญญากาศโทษท่ามกลางของอยู่ในท่ามกลางของอวกาศตัวนี้จะไปต่อไม่ได้คือตัวนี้จะงงอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอยู่ในท่ามกลางของอวกาศอวกาศคือค่าคงที่ค่าคงที่นี่มันอะไรก็หมดเท่ากับค่าคงที่บ่อย่างเงี้ยนะบอกให้ทราบเลยนะครับดวงอาทิตย์ต้องดูก็ไปง่ายจะตายไปวิธีอธิบายเมื่อกี้อธิบายในเรื่องของความคิดเนี่ยใช่ไหมครับตัวเราลูกนี่ตรงนั้นใช่ไหมอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนนั่นนะครับใช่ไหมจะเห็นว่ามันแยกตัวนั้นออกไปมันจะไปเชื่อมกับอวกาศในโลกใช่ไหมครับในโลกมันเชื่อมกันเพราะฉะนั้นศูนย์กลางของโลกเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันจะไปเชื่อมต่อกับเชื่อมต่ออวกาศมันก็เป็นหนึ่งเดียวกันอยู่ก็คือตรงนี้เองเพราะฉะนั้นอวกาศก็คือเท่ากับ4มันนะอย่าง A เท่ากับ B B เท่ากับ4เพราะฉะนั้น A ก็ต้องเท่ากับง่ายมั้ยเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยใช่กระบวนการคิดเนี่ยก็ได้แค่ตรงนี้แต่การเข้าถึงมันก่อนละมิตินะคุณอยู่เนี่ยไปท่านอยู่หน้าจอที่รอครับวันนี้รู้และเข้าใจรอวันเข้าถึงนะใครเข้าถึงสิ่งนี้เป็นชาติสุดท้ายแน่นอน 100% เกินต่างหากถ้าลุงเข้าถึงลุงก็บอกว่าชาติสุดท้ายลุงงอกเนี่ยมนุษย์พันสุดท้ายพันสุดท้ายของโลกใบนี้ก็แล้วนะใครก็ตามที่ปรารถนามนุษย์พันธุ์สุดท้ายก็มาอยู่ในบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเน้นหนักเรื่องตัวมนุษย์นะเห็นไหมมนุษย์เขาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นาทีนี้บ้านเรานั่นคือมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ในฐานะอะไรก็ตามคือมนุษย์ทั้งนั้นแหละครับใช่ป่ะมองให้มันเป็นองค์รวมแบบนี้แล้วเราจะเข้าใจมนุษย์โอเคไหมมนุษย์อยู่ด้วยกันมันเอาเปรียบกันไม่ได้ผู้ใหญ่เอาเปรียบเด็กมันไม่ได้ผู้ใหญ่นับวันที่จะตายเข้าใจยังเด็กก็นับวันที่จะโตงงไหมเนี่ยเด็กเกิดมาก็เขาใหญ่ๆเติบโตผู้ใหญ่นับวันที่จะตายหงตาหาตากระเทียมอะไรกันนักกันหนาผู้ใหญ่อยากจะรู้นะคิดเป็นไหมที่ว่าเนื้อนั่นก็ไปอยู่คนเดียวซะโลกใบนี้อ่ะเป็นเจ้าของใช่ไหมยากนะทำได้ไหมทีทำไม่ได้ก็ต้องยอมรับเชื่อไม่ยอมรับได้ไง
จริงๆตายใจตายดีตายร้ายดีจะไม่มีที่โอเคพอแล้ว